ะไพรหน้าตาน่าทานไหมอ่ะน่าทานครับจี้มันคือขนมปังน้ำแดงแหละใช่ครับแต่ว่าเราก็เดคอเรทให้มันเป็นลาวาน่ารักมากครับภูเขาไฟชิมเลยจัดเลยครับจัดเลยค่ะขอบอกว่าน้องโอ้ทานของคาวหมดเลยอ่ะเลิศหิวใช่ไหมเนี่ยโอ้ไม่น่ารู้ว่ามารายการนี้เมื่อเช้าไม่กินข้าวเลยครับอ้าวไม่ควรกินนะครับน้องกุ๊กกิ๊บไม่บอกเหรอเนี่ยไม่ได้บอกครับอ้าวไม่ได้เลยนะเนี่ยน้องโอ้ว่าสิ่งไหนนะที่ทำให้แบบความรักของเราแบบมันอยู่ได้ยาวนานโอ้ว่าคงเป็นความแบบว่าไว้ใจกันครับแล้วก็ความซื่อสัตย์ครับเหมือนกับว่าเราคบกันเราก็ต้องรู้ใจกันมากที่สุดอะกว่าคนอื่นอะใช่ครับความรู้สึกที่ของใครจะมาว่าอะไรอ้าวก็เราไม่ใช่แค่คนที่เราสนิทหรือว่าอะไรนะครับว่าเพื่อนๆก็เหมือนกันทุกคนใช่ที่อยู่รอบข้างตัวเราว่างั้นเถอะแล้วอะไรคิดว่าแบบน้องโอคิดว่าแบบสิ่งนี้แหละเป็นสิ่งที่น้องกุ๊กกิ๊บชอบในตัวน้องโอที่กิ๊บชอบอะครับเขาเคยบอกหรอปะเขาบอกว่าเราเป็นคนแบบว่ารักครอบครัวดีอะไรเงี้ยครับเขาพูดเหมือนกันเหรอครับเขาบอกว่าแบบว่าเหมือนโอ้จะดูแลครอบครัวอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นห่วงบ้านเป็นห่วงแม่ตลอดน้องกุ๊กกิ๊บเขาบอกว่าเขาชอบสิ่งหนึ่งที่เขาชอบน้องโอ้คือน้องโอ้อะเวลาอยู่กับผู้ใหญ่แล้วเนี่ยเป็นคนที่แบบว่ามารยาทอะไรทุกอย่างแบบไม่เหมือนฝรั่งอะครับจะสวัสดีค่ะเป็นงูหนึ่งเพราะว่าโอ้เป็นคนไทยครับก็เลยเป็นอย่างนั้นแล้วก็คุณแม่สอนมาแบบนี้ด้วยไงคุณแม่ก็สอนแบบนี้ด้วยแล้วก็ด้วยที่ครูที่โรงเรียนอะไรอย่างนี้ด้วยครับแล้วเชื่อเรื่องพรหมลิขิตไหมเชื่อครับเราเชื่อว่าคนทั้งโลกอะไม่รู้กี่พันกี่ล้านคนอะไรเงี้ยทำไมเราต้องมาเจอคนนี้ทำไมแบบเราต้องมารู้จักคนนี้อะไรเงี้ยเพราะว่ายังไงมันต้องมีอะไรสักอย่างที่ทำให้เรามาเจอกันไม่ใช่แบบอยู่ดีเราก็มาเดินเจอกันแล้วก็คุยกันสนิทกันรักกันหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยแม้แต่เพื่อนสนิทก็ตามแบบไม่ใช่แบบคนทั้งโรงเรียนเลยทำไมมึงต้องมาสนิทกับคนนี้อะไรอย่างเงี้ยเออทำไมต้องแบบคบกันสนิทกับอีกคนอ่ะใช่ทำไมต้องคบกันจนโตเรียนจบทำไมมันยังสนิทกันอยู่ทำไมยังคุยกันอยู่เลยทั้งที่ก็คุยกันเรื่องเดิมก็ยังแบบแฮปปี้ยังมีความสุขกันเหมือนเดิมอะไรเงี้ยซึ่งจะไปให้ไม่รู้โอ้ว่ามันต้องมีอะไรเหมือนข้างบนต้องสั่งมาหรือว่าเป็นสิ่งที่เขาลิขิตไว้อะไรเงี้ยเอางี้ดีกว่า love is love is ของน้องโอ้ก็คือความเข้าใจความไว้ใจอะเรียบง่ายแต่ว่ามันคือเรื่องจริงจริงครับเพราะว่ามันถ้าแบบว่าไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องเป็นแฟนเป็นพ่อเป็นแม่อะไรเงี้ยหมดทุกอย่างเลยมันต้องมีความเข้าใจกันเชื่อใจอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าเข้าใจกันโลกนี้ก็จะสวยงามนะตอนนี้ไม่ค่อยเข้าใจกันไม่ค่อยครับไม่ค่อยเข้าใจกันเลยถ้าเข้าใจกันเยอะๆเพราะว่ามันอะไรมันก็จะผ่านไปง่ายเหมือนแบบเหมือนรู้เขารู้เราอะไรเงี้ยแล้วเราก็ไปด้วยกันเลยรักกันอ่ะดีที่สุดครับรักกันดีที่สุดสุดท้ายแล้วค่ะให้น้องโอ้นะคะฝากถึงผลงานของตัวเองเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวครับก็ตอนนี้ขอฝากสิ่งเล็กๆที่เรียกว่ารักก่อนครับ12สิงหาคมนี้ครับวันแม่วันแม่เลยชวนคุณแม่ไปดูเลยนะคะใช่ครับก็วันแม่ไม่รู้วันแม่แห่งชาติไม่รู้พาไปไหนพาไปโรงหนังแล้วก็พาไปดูหนังโอ้ครับก็ยังไงก็อย่าลืมติดตามผลงานด้วยนะคะสิ่งเล็กๆที่เรียกว่ารักนี่12สิงหาให้ฝากผลงานเรื่องเดียวก่อนหรอเรื่องเดียวก่อนเพราะว่าเดี๋ยวพวกละครพวกอะไรเดี๋ยวค่อยตามมาทยอยมาเดี๋ยวเชิญมาใหม่เอางี้ดีกว่าครับผมนี่นะคะมากินข้าวว่านี้ใหม่โอ้ยได้เลยชวนมาให้หมดเลยนะน้องกุ๊บกิ๊บด้วยคุณแม่ด้วยเดี๋ยวโอ้พามาทั้งโคตรเลยครับเพื่อนพาอะไรมาให้หมดเลยนะครับพามาเลยเพราะว่ามีบริเวณค่ะจัดปาร์ตี้ได้นะได้ครับถ้าเกิดอยากจะมาเซอร์ไพรส์ใครก็มาที่บ้านพี่หยอมได้เลยนะคะได้เลยครับพี่หยอมพูดแล้วนะครับพูดแล้วค่ะนี่อัดเทปเลยต่อหน้าทีวีด้วยนะใช่ค่ะโอเคแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณน้องโอ้มากมากเลยนะคะขอบคุณพี่หยอมมากครับขอความคิดเห็นถึงน้องกุ๊กกิ๊บด้วยได้เลยครับค่ะแต่ว่าเวลายังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมนะคะไปเที่ยวสบายๆในสไตล์เลิฟสลองนะคะไปดูพร้อมกันเลยถึงที่พักแล้วค่ะแล้วทาง Travel Design Air นะคะก็จัดที่พักของออมให้พักที่นี่เลยค่ะที่ซอรักแดเมียนนะคะนี่เลย
ลักษณะคล้ายๆคอนโดค่ะและที่สำคัญเลยนะคะที่พักที่นี่นะคะล้อมรอบไปด้วยทิวเขาและทิวเขาที่สำคัญเลยนะคะก็อยู่ข้างหน้าโรงแรมเลยค่ะชื่อว่าอุนซานพาวีเรียกได้ว่าทิวเขานี้นะคะเป็นสวิตเซอร์แลนด์ของเมืองเกาหลีเลยทีเดียวค่ะงั้นเดี๋ยวขอไปเอากระเป๋าเข้าห้องก่อนแล้วกันนะคะเก็บกระเป๋าเสร็จแล้วอมก็มาผ่อนคลายความเมื่อยล้าที่สวนน้ำ Aqua World ค่ะที่นี่เขามีหลายโซนมากๆเลยค่ะมีทั้ง Amusement Zone บ่อน้ำแร่ชาเขียวบ่อน้ำแร่มิ้นท์แล้วก็อื่นๆอีกเยอะเลยค่ะแต่ที่อมชอบมากที่สุดก็คือโซนนี้เลยค่ะ Aqua Health Pool Zone ค่ะสบายมากๆเลยล่ะค่ะตอนนี้นะคะจะมาทานแฮมึนทังที่ร้านซัมมารุนี่เลยค่ะแฮมึนทังคืออะไรถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมนะคะไปชมพร้อมๆกันข้างในเลยค่ะเชิญค่ะและนี่ล่ะค่ะก็คือแฮมึนทังที่เมื่อกี้ผมพูดไปนะคะมันก็คือชาบูทะเลเกาหลีฉบับดั้งเดิมเลยค่ะอันนี้ออริจินอลเลยค่ะโรยหน้าด้วยซูกัตซูกัตก็คือนี่เลยค่ะผักชีเกาหลีนั่นเองนะคะใบก็คล้ายบ้านเราแต่ว่าใบเขาดูยาวๆกว่านี่ค่ะอันนี้พอเดือดปุ๊บเราก็ทานกันถึงว่าตอนแรกว่าเอ๊ะมาทั้งคนแล้วเราจะกินยังไงตอนนี้ที่แท้เดี๋ยวคุณพี่เขาตัดให้นะคะอร่อยมากๆเลยค่ะดูสิคะหน้าตาอาหารเนี่ยหมดไปเยอะเลยค่ะแทบจะหมดเกลี้ยงเลยทีเดียวนะคะใครที่อยากมาเที่ยวนะคะช่วงซัมเมอร์ที่ประเทศเกาหลีแบบอ่อมนะคะในราคาสุดประหยัดนะคะแล้วก็ทริปแบบนี้เนี่ยไม่มีที่ไหนอีกแล้วนะคะยังไงก็อย่าลืมติดต่อมาเลยค่ะที่ Travel Design Air ตามที่อยู่ข้างล่างนี้ค่ะและสำหรับแฟนคลับของรายการ Love Salong นะคะอ่อมก็จะพาไปเที่ยวที่ประเทศเกาหลีนะคะปลายปีนี้นะคะในช่วงวินเทอร์ค่ะพิเศษนะคะสำหรับแฟนคลับค่ะรีบจองเข้ามาเลยนะคะ lovesalong_tv@hotmail.com ค่ะวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะคะขอบอกว่าอาหารมื้อนี้เนี่ยมัชิโชยุอร่อยมากๆเลยค่ะขอลาไปพักผ่อนก่อนนะคะสวัสดีค่ะคำซาฮามิดาครับพงครับคำถามประจำสัปดาห์นี้ทิวเขาที่อยู่หน้าที่พักที่อ่อมพักชื่อว่าทิวเขาอะไรทราบแล้วส่งคำตอบและเบอร์ติดต่อกลับของคุณมาที่ lovesalong_tv@hotmail.com ค่ะและนี่คือรายชื่อผู้โชคดีจากสัปดาห์ที่แล้วค่ะคะแนนมันจะค่อนข้างออกหวานนำนิดนึงอะค่ะกะเอานะคะ มีคนฮัทชิวให้เราครับอ้าวฮัทชิวกันหมดเลยครับ พี่อ๋อมเองค่ะโอเคถ้าเกิดทัชชิ่วแสดงว่าอร่อยละ